ุณลูกค้ามีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับแกก็แหกตาดูสิมีแมลงสาบเต็มตาเลยอ่ะเฮ้ยจานเนี้ยฉันกินเข้าไปแล้วด้วยอ่ะโอ้ยสะอ้วกอ่ะแกตามมาจากจานไหนจานนี้อ่ะเฮ้ยยันเมื่อกี้แกกินเข้าไปซะเยอะใหญ่ยันคุณลูกค้าครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับฉันกินจานนี้ไปซะเยอะเลยมีแต่เชื้อโรคสกปรกถ้าเกิดว่าฉันเป็นอะไรขึ้นมาพวกแกต้องรับผิดชอบไม่อย่างนั้นฉันไม่ยอมแน่ไปเลยนะไปเรียกเจ้าของร้านมาเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นฉันจะเอาร้านของพวกแกไปประจานในโซเชียลครับครับครับรอสักครู่นะครับรีบไปสิครับอยากจะอ้วกอิฟแกไม่น่าพาฉันมากินร้านนี้เลยโอ๊ยแล้วใครจะไปรู้ล่ะคุณนายครับเกิดเรื่องแล้วครับมีอะไรก็พูดมาสิคือว่าลูกค้าโต๊ะ8เขาโวยวายบอกว่าในอาหารเนี่ยมีแมลงสาบครับฮะจะเป็นไปได้ยังไงอาหารนั่นเมื่อกี้ฉันเป็นคนทำเองกับมือแต่เป็นไม่ได้แต่ในจานเนี่ยมันมีแมลงสาบจริงๆนะครับผมว่าคุณมายรีบไปดูนะครับก่อนที่ลูกค้าจะโพสประจานลงโซเชียลนะครับฉันเป็นเจ้าของร้านเองค่ะไหนคะมาในสามนี่ไงร้านคุณอ่ะก็ดูสะอาดดีนะแต่ทำไมในกับข้าวของฉันถึงมีแมลงสาบสกปรกมากเลยอ่ะแล้วถ้าฉันกินเข้าไปแล้วท้องเสียเนี่ยใครจะรับผิดชอบมันนั่นแหละที่ต้องรับผิดชอบอ่ะใจเย็นก่อนนะคะโอ๊ยแมลงสาบตัวใหญ่ซะขนาดนี้จะให้ใจเย็นได้ยังไงกับข้าวจานเนี้ยฉันเป็นคนทำเองกับมือเลยนะคะไม่มีทางมีแมลงสาบแน่นอนค่ะพูดแบบเนี้ยหมายความว่าจะไม่รับผิดชอบใช่ไหมงั้นเดี๋ยวฉันจะไลฟ์สดประจานร้านคุณเดี๋ยวนี้เลยร้านคุณทำอาหารสกปรกให้ลูกค้ากินยังไม่พอยังไม่คิดจะรับผิดชอบอีกใจเย็นก่อนนะคะคุณลูกค้าอะไรวะบอกให้ใจเย็นใจเย็นอยู่นั่นแหละพูดคำอื่นไม่เป็นเลยยังไงคือร้านฉันมีกล้องวงจรปิดค่ะเดี๋ยวฉันขอไปใช้กล้องวงจรปิดก่อนนะคะลงรีบไปใช้กล้องวงจรปิดเลยได้ครับคุณไม้อิฟคุณไม้ครับผมไปเช็คมาแล้วนะครับคือว่ากล้องวงจรปิดเสียครับดูไม่ได้สักตัวเลยอะไรนะกล้องเสียได้ไงทำไมต้องมาเสียตอนมีเรื่องด้วยเนี่ยว่ายังไงคะคนเจ้าของร้านมีอะไรจะแถงอีกหรือเปล่าบ่ายเบี่ยงแบบเนี้ยไม่อยากจะรับผิดชอบใช่ไหมนี่ใส่แบบเนี้ยอย่ามาทำธุรกิจเลยนะคะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวฉันจะรับผิดชอบเรื่องนี้ค่ะค่าอาหารมื้อนี้คุณสองคนไม่ต้องจ่ายนะคะเดี๋ยวฉันจะเป็นคนเลี้ยงเองต้องขอโทษด้วยนะคะขอโทษแค่นี้เนี่ยนะง่ายไปหรือเปล่าคะคุณเจ้าของร้านจานเนี้ยฉันก็กินเข้าไปแล้วถ้าฉันท้องเสียขึ้นมาแล้วติดเชื้อโรคอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณจะทำยังไงใช่ค่าอาหารเนี่ยยังไงพวกคุณก็เรียกเก็บฉันไม่ได้หรอกค่ะคุณลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่ะแค่นั้นยังไม่พอนะคะยังไงพวกคุณก็ต้องจ่ายค่าปิดปากให้พวกฉันสองคนคนละ 5,000 บาท2คนก็ 10,000ถูกต้องค่ะเป็นเจ้าของร้านนี่คิดเลขเร็วจังเลยนะแกคุณสองคนทำแบบนี้มันจะมากเกินไปหรือเปล่าคะเรื่องแค่นี้คุณจะเรียกเก็บค่าเสียหาย 10,000 บาทตอนนี้คุณสองคนก็ไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยนี่แกจะรอให้พวกฉันสองคนตายก่อนแล้วค่อยจ่ายหรือไงฮะงั้น
เอาอย่างนี้นะคะถ้าคุณสองคนท้องเสียหรือว่าติดเชื้อเพราะว่าทานอาหารร้านของฉันฉันยินดีที่จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลทุกบาททุกสตางค์แต่ถ้าจะให้ฉันให้เงินพวกคุณไปแบบนี้ฉันไม่จ่ายค่ะจะไม่จ่ายใช่ไหมอิฟไล่สดประจานมันตอนนี้เลยแกร้านอาหารใส่แมลงสาบให้ลูกค้ากินสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะฉันกับอันนี่มากินข้าวที่ร้านอาหารชื่อดังในเชียงใหม่ค่ะแต่รู้ไหมคะในอาหารเนี่ยมีแมลงสาบค่ะทุกคนตัวเบลอเลยโอ๊ยนี่นะคะเดี๋ยวฉันจะเอาให้ดูนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ดูเลยนะคะทุกคนแมลงสาบค่ะเดี๋ยวทุกคนจะไม่เชื่อว่าพวกเราเนี่ยเจอแมลงสาบจริงๆพูดแล้วอยากจะอ้วกนะคะนี่ค่ะแล้วนี่หน้าเจ้าของร้านนะคะดูหน้าตาไว้เลยค่ะนี่ขนาดหลักฐานเต็มตาขนาดเนี้ยยังบ่ายเบี่ยงไม่รับผิดชอบเลยนะคะดูหน้าตาของมันไว้เลยนะคะเจ้าของร้านคนเนี้ยอย่ามากินอีกนะคะทุกคนคุณคะหยุดแล้วส่วนเดี๋ยวนี้เลยนะคะฉันขอร้องค่ะอิ๊บอย่าไปหยุดนี่ที่แบบนี้ทำมาเป็นอายขอโทษนะคะที่จริงฉันไม่อยากยุ่งเรื่องนี้หรอกนะคะแต่ฉันทนเห็นคนโดนรังแกไม่ได้เผอิญฉันเป็นพลเมืองดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาช่วยคุณก็ระวังนะคะเพราะว่าอาหารร้านนี้แถมแมลงสาบมาด้วยค่ะเรื่องนั้นฉันไม่กังวลหรอกนะคะฉันเป็นลูกค้าประจำของร้านนี้คุณเจ้าของร้านคะเรื่องทั้งหมดนี้เป็นแผนของผู้หญิง2คนนี้ค่ะนี่แกเป็นใครมาเสือกอะไรด้วยอย่ามาใส่ร้ายพวกฉัน2คนแบบนี้นะคุณมาใส่ร้ายฉันเนี่ยนะคุณมีหลักฐานใช่หรอไม่มีค่ะถ้าไม่มีหลักฐานก็หุบปากแล้วก็ใส่หัวไปซะถึงฉันจะไม่มีหลักฐานแต่ฉันคิดว่าฉันน่าจะหาหลักฐานได้นะคะอย่ามาแตะกระเป๋าฉันนะชัดเจนขนาดคุณสองคนยังมีอะไรจะแก้ตัวอีกอันไม่ต้องมาเรียกฉันเลยนะแกปิดไลฟ์สดหรือยังนี่ยังไลฟ์สดอยู่หรอคะดีเลยค่ะทุกคนจะได้รู้จะได้เห็นวันเนี้ยมันเป็นแมลงสาบปอแล้วผู้หญิงสองคนเนี้ยก็เป็นนักต้มตุ๋นเที่ยวไปตามร้านอาหารแล้วก็เรียกค่าเสียหายจากทางร้านอิ๊บรีบปิดไลฟ์สดดิวะโง่จะปิดทำไมล่ะคะไลฟ์ต่อสิคะไม่อยากไลฟ์ประจานความชั่วของตัวเองแล้วหรอคะนี่ฉันเกือบจะเสียค่าโง่ให้พวกแกสองคนดีนะที่ยังมีพี่ผู้หญิงคนนี้เข้ามาช่วยคุณคะเรื่องนี้ฉันเป็นคนผิดเองค่ะพวกเราเข้าใจผิดกันเองนะคะฉันน่าจะทำแมลงสาบตกลงไปในจานโดยไม่ได้รู้ตัวนะคะใช่ใช่ใช่ค่ะแมลงสาบนี่
คงจะเป็นของเล่นของลูกอีฟเขานะคะอ้อใช่ค่ะใช่ค่ะของลูกฉันเองค่ะเรื่องทั้งหมดมันเป็นการเข้าใจผิดนะคะเดี๋ยวค่าอาหารนี้เดี๋ยวพวกฉันจ่ายเองทั้งหมดเลยค่ะนี่ค่ะไม่ต้องทอนนะคะค่ะไปอีฟคุณไม้ครับคุณไม้จะปล่อยให้พวกมันไปแบบนี้เลยเหรอครับคนสองคนจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นค่าอาหารเนี้ยคุณต้องจ่ายเต็มจำนวนส่วนเงินที่เกินฉันไม่เอาแต่คุณสองคนต้องกินอาหารให้หมดถ้าไม่อย่างนั้นฉันจะแจ้งความเอาเรื่องคุณสองคนเออได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวพวกเราจะกินให้หมดเลยค่ะหยุดหลงไปหาแมลงสาบตัวเป็นๆมาให้สองคนนี้หน่อยได้ครับไม่มีทางอ่ะยังไงฉันก็ไม่กินฆ่าให้ตายฉันก็ไม่กินอ่ะคุณนายครับมาแล้วครับแมลงสาบตัวเป็นเอาไปคลุกเขาใส่อาหารพวกนั้นแล้วก็เอาให้มันสองคนกินมันจะได้จำแล้วไม่กล้าไปทำแบบนี้กับร้านอื่นคนแบบเนี้ยถ้าไม่เอาจริงมันไม่กลัวหรอกได้ครับเฮ้ยคนจะมาผสมแบบนี้ให้พวกเรากินไม่ได้นะฉันไม่กินอ่ะเอามันออกไปเลยถ้าพวกคุณสองคนไม่กินเนี่ยฉันจะโทรแจ้งตำรวจพวกคุณก็ไปนอนในคุกแทนก็แล้วกันเลือกเอาว่าจะกินหรือจะนอนคุกเอายังไงคุณไม้ครับนั่งไงครับตำรวจมาพอดีเลยสั่งอาหารหน่อยครับน้องจะกินหรือไม่กินหรือจะให้ผมไปแจ้งตำรวจตอนนี้ตำรวจก็อยู่ตรงนี้ล่ะอีอันฉันบอกแล้วไงว่าอย่าเลือกร้านนี้อ่ะจะเอายังไงล่ะกินไปดิคนละตัวหรือว่าแกอยากจะไปนอนในคุกโอ้ยตายสิขอบคุณมากเลยนะคะที่คุณมาบอกความจริงกับฉันถ้าไม่ได้คุณช่วยเนี่ยฉันคงต้องเสียค่าโง่ให้สองคนนี้หรอกไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันก็แค่ทำตามความรู้สึกฉันคิดว่าคุณไม่ผิดฉันก็เลยช่วยแต่ยังไงก็ขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะวันนี้คุณอยากกินอะไรเนี่ยสั่งเต็มที่เลยนะคะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองค่ะงั้นฉันเอากะเพราแมลงสาบจานนึงค่ะฉันรับไม่ได้หรอกนะผู้หญิงท้องก่อนแต่งไม่เลิกกันเถอะเลิกหนูทำอะไรผิดอ่ะพี่
แม่ครับนี่มายภรรยาผมครับใจง่ายที่บ้านทำมาหากินอะไรที่บ้านหนูทำการเกษตรค่ะทำไร่ทำสวนสินะใช่ค่ะฉันรับไม่ได้หรอกนะผู้หญิงท้องก่อนแต่งแม่ครับแม่เรียกผมมามีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับฉันกำลังทำโปรเจกต์ใหม่ร้อยล้านกับคุณวุฒิแล้วถ้าเราถือหุ้นส่วนนี้ได้นะเราจะปลดหนี้บริษัทเราได้แกต้องช่วยบริษัทแล้วแม่จะให้ผมทำยังไงครับแกก็ไปจีบคุณนิรัญญามณีชาติไงล่ะแม่แต่ผมมีลูกกับภรรยาแล้วนะครับสะใภ้จนๆแบบนั้นฉันไม่ต้องการหรอกนะยังไงแกก็ต้องไปจัดการผู้หญิงคนนั้นให้ได้แต่ว่าตอนนี้มายเขากำลังท้องอยู่นะครับแม่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนผมว่ารอมายเขาไม่ต้องรอละเอียดอ่อนนั้นหรอเดี๋ยวฉันจะจัดการขยี้มันด้วยมือของฉันเองคุณแม่เรียกหนูมามีอะไรหรือเปล่าคะฉันไม่มีแต่ลูกชายฉันมีหลงมีอะไรก็พูดไปสิลูกมายเราเลิกกันเถอะเลิกหนูทำอะไรผิดอ่ะพี่ผู้หญิงอย่างแกเนี่ยไม่คู่ควรกับผู้ชายฉันนะสิเดี๋ยวหลังคลอดพี่จะส่งค่าเลี้ยงดูไปให้นะส่งให้มันทำไมลูกในท้องเป็นของแกหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เป็นไรหรอกค่ะลูกฉันคนเดียวฉันเลี้ยงเองได้ถ้าคุณแม่ไม่มีอะไรแล้วงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะวันนี้อากาศดีจังเลยนะคะแม่ใช่จ้ะขอโทษทีนะครับตรงนี้คนสวนเข้าไม่ได้นะครับใช่ใครปล่อยให้แกเข้ามาเนี่ยฉันนิรัญญามณีชาค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณนิรัญญาเช่นกันนะคะผมไม่รู้เลยนะครับว่าคุณนิรัญญาเนี่ยจะสวยขนาดนี้อ๋อต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าผมติดการทักทายแบบต่างชาตินะครับไม่เป็นไรค่ะฉันไม่ถือหนูนิรัญญาจ๊ะโปรเจกต์ใหม่ของบริษัทเราเนี่ยหนูได้เสนอไปให้คุณวุฒิหรือยังจ๊ะคุณวุฒิคุณพ่อได้ดูแล้วนะคะ
แล้วคุณวุฒิว่าอย่างไรบ้างล่ะจ๊ะเห็นคุณพ่อบอกว่าเขาสนใจนะคะแต่ว่าด้วยสถานะทางการเงินของบริษัทของคุณป้านะคะทำให้ทางเราเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจงั้นเอาอย่างนี้ไหมคะคุณป้าคุณป้าเนี่ยแบ่งหุ้นจากบริษัทของคุณป้าให้กับทางเราเดี๋ยวหนูจะเกลี้ยกล่อมคุณพ่อให้อีกทีได้สิจ๊ะต่อไปเดี๋ยวเราก็เป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วนี่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่น่าจะติดปัญหาอะไรนะคะเดี๋ยวยังไงฉันจะรีบกลับไปรายงานนะคะคนนี้ลัญญาออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะมีอะไรกันหรอคะยังมาทำหน้าใส่ซื่ออีกคุณกว้านซื้อบริษัทฉันไปหมดคุณได้ขึ้นมาเป็นผู้บริหารแล้วคุณก็ปลดเราสองแม่ลูกออกจากตำแหน่งก็คุณป้ากับลูกชายของคุณป้าบริหารแล้วขาดทุนนี่คะก็ต้องให้คนที่เขามีความสามารถเนี่ยมาบริหารงานแทนแล้วไหนคุณบอกว่าถ้าพวกเราแบ่งหุ้นให้กับคุณคุณจะลงทุนกับบริษัทเราไม่ใช่หรอครับมีหลักฐานไหมล่ะคะนี่ลัญญาคุณแม่เรียกดิฉันมีอะไรล่ะคะไม่เธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคราวก่อนที่เราเจอกันดิฉันยังไม่ได้แนะนำตัวให้คุณแม่รู้จักเลยนะคะดิฉันนิรัญญามณีชาติลูกสาวของคุณวุฒิเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกี่ยวกับเกษตรกรรายใหญ่ของประเทศค่ะที่บ้านหนูทำการเกษตรค่ะนี่เธอวางแผนจะแก้แค้นฉันใช่ไหมขอประทานโทษด้วยนะคะคุณแม่แต่ดิฉันเนี่ยยังไม่ได้วางแผนอะไรเลยนะคะทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดจากความโลภของคุณแม่แล้วก็พี่หลงเองนะคะแกมันร้ายจริงๆเลยนะแม่ใจเย็นๆก่อนนะครับคุณแม่ว่าดิฉันร้ายเหรอคะคุณแม่จำไม่ได้แล้วเหรอคะว่าคุณแม่เนี่ยเคยร้ายอะไรใส่ฉันบ้างแกนี่มันแม่ตอนนี้มายเขาเป็นผู้บริหารบริษัทเราอยู่นะครับแล้วถ้าคุณคือคุณนิรัญญาแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครผู้หญิงคนนี้ชื่อนุ้ยค่ะเป็นแม่บ้านของฉันเองคุณไมค์คะถ้าอย่างนั้นน่ะดิฉันขออนุญาตไปทำงานก่อนนะคะหลบหน่อยค่ะคุณป้าตอนแรกเนี่ยดิฉันคิดว่าคุณแม่เป็นคนบงการเรื่องราวทั้งหมดแต่ว่าที่ไหนได้มันก็เป็นเพราะว่าผู้ชายไม่รู้จักพอไม่พี่ขอโทษนะยกโทษให้พี่ได้ไหมเราจะได้อยู่ด้วยกันไงเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่เห็นต้องอายคนที่ควรอายคือผู้ชายเร็วๆที่ทิ้งไปThank you.
ู่ละยังจะใช้ตังอะไรเยอะแยะฉันเป็นเมียพี่นะเงินพี่เนี่ยมันก็เหมือนเงินฉันฉันจะให้ใครก็ได้นุ้ยอย่าหวังนะว่าจะได้อะไรจากพี่แม้แต่ชิ้นเดียวนุ้ยถ้าวันนี้นุ้ยจะพูดอะไรกับแม่พี่เนี่ยช่วยคิดให้มันดีๆก่อนนะอย่าให้เหมือนรอบก่อนทำไมพี่พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงฉันก็เป็นแบบนี้ของฉันอยู่แล้วพี่แค่บอกนุ้ยเฉยๆพี่ไม่อยากทะเลาะกับนุ้ยนะไปถ้างั้นเราไปกันเถอะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีเจนุ้ยนั่งรถมาทั้งวันเหนื่อยแย่ปัดปัดเข้าไปในบ้านกันอุ๊ยแม่ไม่ต้องมาจับหนูหนูเดินเองได้ไปเถอะค่ะแม่เราเข้าบ้านกันดีกว่าครับค่อยนะครับค่อยเดินนะครับแม่ค่อยๆครับช่วงนี้เป็นไงบ้างครับแม่ยังปวดขาอยู่ไหมครับแม่ไม่ค่อยปวดแล้วจ้ะลูกแต่จะเดินลำบากหน่อยแม่ยังไม่ชินน่ะยังไงแม่ก็อดทนหน่อยนะครับอีกไม่นานมันก็หายแล้วนุ้ยนุ้ยไปล้างผลไม้มาหน่อยสิอีพี่ไปล้างมือเดี๋ยวนี้เลยนะอย่ามาจับมือฉันสกปรกนี่นุ้ยพี่เตือนนุ้ยแล้วนะเวลาจะพูดอะไรเนี่ยให้ระวังคำพูดด้วยนี่แม่พี่นะหรือว่ามันไม่จริงอ่ะก็ดูแม่พี่สิเสื้อผ้าเนี่ยกี่วันเปลี่ยนทีก็ไม่รู้ไม่อยากคิดสภาพตอนที่เอาลูกมาให้เลี้ยงเลยดีนะที่ฉันเอาลูกกลับไปเลี้ยงเองนุ้ยนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะนุ้ยรู้ไหมตอนที่เราเอาลูกของเรามาให้แม่พี่เลี้ยงเนี่ยแม่พี่ต้องเหนื่อยแค่ไหนแม่พี่ต้องอดหลับอดนอนตื่นมากลางดึกมาชงนมมาเปลี่ยนผ้าอ้อมหนุ้ยรู้บ้างไหมว่ามันเหนื่อยแค่ไหนแต่หนุ้ยก็น่าจะรู้แหละเพราะถ้าไม่อย่างนั้นหนุ้ยก็คงไม่เอาลูกเรามาให้แม่พี่เลี้ยงหรอกนั่นมันก็ลูกพี่เหมือนกันจะให้แม่พี่เลี้ยงแล้วมันจะเป็นอะไรไปแล้วตอนนี้ฉันก็เอากลับมาเลี้ยงเองแล้วนี่นุ้ยก็พูดได้สิตอนนี้ลูกเราโตแล้วพูดรู้เรื่องหมดแล้วด้วยมันจะไปเหนื่อยเหมือนกับตอนที่เพิ่งเกิดได้ไงล่ะหลงพอเถอะลูกแม่ขอร้องใครเลี้ยงก็เหมือนกันนั่นแหละนั่นก็หลานแม่เหมือนกันแม่ก็รักเหมือนลูกไม่เหมือนมันจะไปเหมือนได้ไงดูแม่สิตัวเองยังดูแลให้ตัวเองสะอาดไม่ได้เลยแล้วจะไปเลี้ยงได้ยังไงนุ้ยพี่เตือนนุ้ยแล้วนะถ้าพี่ลงไม้ลงมือเนี่ยอย่าหาว่าพี่ไม่เตือนนะก็ตบมาสิถ้าคิดว่าแน่หลงอย่าทำแบบนั้นนะลูกเราเป็นผู้ชายอย่าทำร้ายผู้หญิงนะลูกครับแม่ก็นึกว่าจะแน่แม่ครับ
หมอนัดแม่อีกทีวันไหนครับผมจะได้ลางานล่วงหน้าสัก 2-3 วันนะครับไม่เป็นไรหรอกลูกเดี๋ยวแม่ไปเองได้โรงพยาบาลอยู่ใกล้แค่นี้เองเดี๋ยวแม่ให้ลุงวุฒิเขาไปส่งเดี๋ยวแม่จะให้ค่าเสียเวลาเขา500ลูกจะได้ไม่เหนื่อยมากงั้นก็ได้ครับเดี๋ยวแม่เอาเงิน 5,000 นี้ไว้นะเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินให้ไม่ได้นะคะเมื่อต้นเดือนเนี่ยพี่ก็เพิ่งโอนเงินให้แม่พี่ไปเองนี่ไหนบอกว่าจะมาเยี่ยมเฉยๆไงทำไมพี่จะให้ไม่ได้พี่ให้แม่พี่เก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนี่หนูจะมีปัญหาอะไรนักหนานู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้แล้วทีหนูล่ะให้เงินแม่หนูทุกวันพี่เคยว่าอะไรสักคำไหมฉันจะให้เนี่ยมันก็เรื่องของฉันเกี่ยวอะไรกับพี่ด้วยแล้วนี่ก็แม่พี่ทำไมพี่จะให้ไม่ได้อีกอย่างนะเงินเนี้ยพี่ก็เป็นคนหามาเองไม่ได้ขอนุ้ยสักหน่อยนุ้ยอย่าลืมนะเงินที่นุ้ยให้แม่เนี่ยมันก็เป็นเงินของพี่เหมือนกันฉันเป็นเมียพี่นะเงินพี่เนี่ยมันก็เหมือนเงินฉันฉันจะให้ใครก็ได้แต่นี่มันเป็นแม่พี่ไงทำไมพี่จะให้ไม่ได้ล่ะไม่ได้บอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้แกจะลงอยู่ละยังจะใช้ตังอะไรเยอะแยะนี่นุ้ยกำลังใช้แม่พี่อยู่นะพี่ว่าพี่เตือนนุ้ยแล้วนะหลงแม่ว่าลูกอย่าทำร้ายเขาเลยเราเป็นผู้ชายนะลูกอย่าทำร้ายผู้หญิงเลยลูกนี่พี่กล้าตบฉันเหรออย่าว่าแต่ตบเลยใจพี่กระทืบนุ้ยไหมล่ะถ้ามันจะทำให้หูปากเน่าๆของนุ้ยได้พอถลงคุยกันดีๆนะลูกอย่ามีเรื่องกันเลยในเมื่อพี่เตือนเธอดีๆแล้วเตือนตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านเธอไม่เคยฟังอะไรพี่เลยงั้นเราก็คงไม่มีอะไรต้องคุยกันอีกนี่พี่พูดแบบนี้หมายความว่าไงฮะพูดแบบนี้หมายความว่าไงก็หมายความตามที่พูดนั่นแหละนุ้ยฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรอพี่จะบอกอะไรให้ฟังนะบ้านที่นุ้ยอยู่หรือรถที่นุ้ยใช้ขับทุกวันเนี่ยมันเป็นชื่อของพี่และพี่ก็ซื้อก่อนที่พี่จะคบกับนุ้ยและอีกอย่างเราก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันด้วยนุ้ยอย่าหวังนะว่าจะได้อะไรจากพี่แม้แต่ชิ้นเดียวหลงทำแบบนั้นไม่ได้นะลูกลูกมีครอบครัวแล้วอย่าทำแบบนั้นเลยนะลูกไม่เป็นไรหรอกครับแม่ผมทนอยู่กับผู้หญิงที่ไม่ให้เกียรติแม้กระทั่งแม่ของสามีตัวเองไม่ได้หรอกครับไอ้ชั่วไอ้เลวมึงอย่าหวังเลยว่ากูจะเลิกโดยที่กูไม่ได้อะไรเลยกูไม่เลิกกูไม่ไปได้มึงอยากอยู่มากนะมึงก็อยู่ไปสิแต่กูจะให้รปภ.มันลากมึงออกไปอ๋อแล้วมึงไม่ต้องคิดนะว่ามึงจะมีสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกเพราะคนที่ไม่เอาการเอางานอย่างมึงเนี่ยคงไม่มีปัญญาเลี้ยงหรือว่าส่งลูกเรียนหลงอย่าพูดแบบนั้นเลยนะลูกไม่เป็นไรแม่อยู่คนเดียวได้ลูกค่อยๆคุยกันนะไอ้เลวไอ้ช้าชัวไอ้น้าตัวเมียกูไม่ยอมกูไม่เลิกกูไม่ไปมึงไม่ยอมเหรอได้แล้วมึงจะทำไงล่ะมึงก็ไปตายดิอยู่ดีๆไม่ชอบอยากหาเรื่องใส่ตัวเองดีนักนี่กูเตือนมึงหลายรอบแล้วนะในเมื่อมึงไม่เคยคิดที่จะให้เกียรติแม่กูเลยมึงก็ออกไปจากชีวิตกูซะออกไปมึงออกไปเลยกูไม่ไปกูไม่ไปแน่กูไม่มีทางไปถ้ากูไม่ได้ของอะไรที่เป็นของกูกูไม่มีทางไปได้
มึงท้ากูเองนะหลงผู้หญิงคนนี้แหละครับพี่เชิญเข้าออกไปจากบ้านผมได้ละบ้านนี้ชื่อผมผมเป็นเจ้าของบ้านแล้วเขาก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผมอีกต่อไปเชิญเขาออกไปได้แล้วครับครับเชิญครับฉันไม่ไปฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นกูไม่ไปกูจะอยู่ที่นี่กูไม่เลิกเชิญเขาออกไปได้แล้วครับขออนุญาตครับหลงแม่ว่าค่อยๆ คุยกันนะลูกใจเย็นๆไม่เห็นต้องเลิกลาพ่อแม่เลยนะลูกไม่เป็นไรหรอกครับแม่ผมตัดสินใจแล้วครับผู้หญิงพันนั้นเขาไม่เคยรักเราเลยครับแม่เขารักแค่เงินของเรายังไงผมก็ต้องขอโทษแม่ด้วยนะครับที่พาผู้หญิงพันนั้นเข้ามาในบ้านของเราไม่เป็นไรจ้ะลูกผมขอโทษนะครับแม่มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าโอ้โหปลาที่แม่ทำเนี่ยน่ากินมากๆเลยนะคะเดี๋ยวก่อนออนพ่อขอถ่ายคลิปก่อนพ่อจะเอาคลิปไปลงในกลุ่มครอบครัวของเราค่ะแม่ถ่ายคลิปหน่อยสิได้เลยจ้ะสวัสดีจ้ะทุกคนนี่ลูกสะพ้ายวันนี้เลี้ยงหลานเหนื่อยมาทั้งวันเราก็เลยทำอาหารดีๆมาให้ลูกอ่อนจะได้บำรุงยิ้มหน่อยสิครับเรียบร้อยแล้วจ้ะพ่อเย่ะเดี๋ยวก่อนช่วงนี้อ่ะมันไม่ค่อยดีข้าวของก็แพงอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดเถอะนะลูกอ่อนเนี่ยกับข้าวเหลือจากเมื่อวานลูกอ่อนกินเถอะนะเดี๋ยวถ้าไม่กินอ่ะมันจะเสียใช่ยุคนี้นะมีอะไรกินก็กินไปเถอะอย่าสรรหากินแต่ของดีๆเลยแม่แล้วกินกันเถอะเดี๋ยวจะได้ไปเล่นไพ่กันจ้าจ้ารอบนี้หวังระเบิดก็แล้วกันโธ
ามตาแล้วเนี่ยมันนิ้วอ่อนซวยอะไรของกูเนี่ยแม่คะแม่คะหนูฝากลูกหน่อยได้ไหมคะหนูปวดท้องทนไม่ไหวแล้วค่ะเดี๋ยวหนูต้องไปชงนมให้ลูกด้วยหนูฝากหน่อยนะคะแม่ดูลูกให้หนูก่อนนะคะเฮ้ยใจอ่อนถ่ายสตอรี่ลงไอจีดีกว่าฮัลโหลทุกคนนี่ทุกคนดูหลานฉันสิน่ารักไหมน่าเกลียดน่าจังจังเลยอะเนี่ยวันวันเอาแต่ยุ่งเลี้ยงหลานหลานฉันอะไม่ร้องสะแอะเลยนะดูสิหลานติดย่ามากเลยแม่มัวทำอะไรอยู่เนี่ยเขาโทรมาตามแล้วนะขากำลังขาดอยู่พอดีจะไปเล่นไพ่เหรอใช่ไปเล่นไพ่แล้วแม่จะไปหรือเปล่าไปไปไปแต่ฉันเลี้ยงหลานอยู่อ่ะพ่อเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะสายแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเขาเรียกคนอื่นมาแทนพ่อไม่รู้ด้วยนะเอางี้พ่อไปคนเดียวแม่เราอยู่บ้านก่อนก็แล้วกันไม่ได้พ่อไม่ได้เดี๋ยวรอด้วยใจอ่อนใจอ่อนเร็วๆสิเอาไปเลี้ยงแม่รีบแม่ไปก่อนนะพ่อบอกเขานะว่าอย่าเพิ่งแจกแม่ไปก่อนนะไปเถอะพ่อไปแม่คะเดี๋ยวก่อนค่ะแม่แม่แม่อยู่นี่นะนอนนะลูกนะที่รักลูกหลับยังอ่ะพี่เบาๆหน่อยลูกเพิ่งหลับเองโอเคงั้นออนไปอาบน้ำนะเดี๋ยวพี่ดูอะไรต่อเองดีนะที่มีพ่อกับแม่พี่ช่วยดูแลไม่งั้นออนดูแลลูกคนเดียวเหนื่อยแย่เลยใช่ค่ะพ่อกับแม่พี่ช่วยได้เยอะเลยออนว่าจะซื้อของไปเซอร์ไพรส์ท่านหน่อยอะเพื่อเป็นการตอบแทนงั้นออนไปอาบน้ำก่อนนะจ้ะแม่คะตั้งแต่หนูมีลูกเนี่ยพ่อกับแม่ก็ช่วยหนูเลี้ยงมาตลอดแถมยังคอยทำอาหารอร่อยอร่อยให้หนูกินวันนี้หนูก็เลยอยากตอบแทนบุญคุณพ่อกับแม่ค่ะหนูซื้อสร้อยข้อมือแล้วก็สร้อยทองมาให้ค่ะว้าวหนูออนจะมาเกงจงเกงใจทำไมล่ะเราอ่ะก็เป็นครอบครัวเดียวกันหน้าที่แม่กับพ่อก็ต้องช่วยหนูเลี้ยงดูหลานสิจ๊ะมาค่ะเดี๋ยวหนูใส่ให้นะคะอ
สวยมากเลยค่ะคุณแม่งั้นหนูขอถ่ายรูปไว้หน่อยนะคะหนูจะเอาไปลงไลน์กลุ่มครอบครัวนะคะให้ลุงลุงป้าป้าเขาอิจฉาซะหน่อยได้สิได้สิมาพ่อถ่ายชัดๆนะลูกมาเลยค่ะสวยมากเลยค่ะสวยมากค่ะคุณพ่อคุณแม่แต่หนูรู้สึกว่ามันยังดูไม่หรูไปนะคะเอางี้ไหมคะเดี๋ยวหนูซื้อสร้อยเส้นใหม่ให้เอาให้ใหญ่กว่านี้ไปเลยค่ะดีจ้ะดีงั้นพ่อกับแม่ถอดคืนก่อนนะคะได้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 แล้วลุงออยจะเอาสองเส้นไปไหนจ๊ะหนูว่าจะเอาไปให้พ่อกับแม่หนูค่ะงั้นหนูขอตัวไปก่อนนะคะหนูออนหนูออนลูกอ้าวนี่วันใหม่เขาเมื่อไงอะพ่อแล้วไม่น่าคืนให้เลยอะแม่คะแม่กับพ่อเล่นไพ่อยู่บ้านป้าแนนใช่ไหมคะหนูดูฟ้าแล้วเหมือนฝนกำลังจะตกเลยค่ะให้หนูไปรับไหมคะดีเลยถ้างั้นพ่อกับแม่รออยู่หน้าบ้านป้าแนนนะรีบๆมาล่ะโอ้ยลูกสะใภ้แกเนี่ยน่ารักจริงๆเลยนะหาแบบนี้ฉันสักคนสิไปรับพ่อกับแม่ไงให้พ่อกับแม่รอแกตั้งนานแล้วนี่ดูสิฝนตกขนาดเนี้ยทำไมแกยังไม่ไปรับพ่อกับแม่อีกใช่แกยังมีหน้ามานั่งชิวๆอยู่อีกรู้ไหมกว่าฉันจะยืนโบกรถเนี่ยฉันต้องรอตั้งนานนี่ดูสิเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยเปียกไปหมดแล้วเนี่ย ต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าลูกหนูหลับนะคะหนูกลัวว่าเสียงฟ้าผ่ามันจะทำให้ลูกหนูสะดุ้งตื่นหนูก็เลยไม่ได้ไปรับอะค่ะแต่ว่าพ่อกับแม่ก็กลับกันมาได้นี่คะแกยังมีหน้ามาแถอีกนะนี่แกอยากคิดนะว่าฉันไม่รู้อะว่าแกอะคิดอะไรอยู่ไม่น่าล่ะพักนี้ทำตัวใจดีแปลกๆคงอยากจะให้คนอื่นรู้สินะว่าแกเป็นลูกสะใภ้ที่ดีใช่ไหมนี่แกกำลังแกล้งพ่อกับแม่อยู่เหรอแกล้งงั้นเหรอคะฉันกล้าพูดเนาะหนูก็ฝึกมาจากพ่อกับแม่ยังไงล่ะคะต้องขอบคุณพ่อกับแม่มากๆเลยนะคะที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้ในสายตาคนอื่นเนี่ยพ่อกับแม่เป็นแบบอย่างที่ดีมากๆเลยนะคะรักลูกสะใภ้อย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยรับหลังทำกับหนูยังไงบ้างคงไม่ต้องให้หนูอธิบายนะคะได้แกจะเล่นกับฉันแบบนี้ใช่ไหมฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกลูกชายฉันดูสิลูกชายฉันจะเชื่อใครมากกว่ากันระหว่างเมียกับพ่อกับแม่นี่ยังคิดจะแฉกันอีกเหรอคะหนูถามจริงๆนะคะพ่อกับแม่ไม่เหนื่อยบ้างเหรอคะถึงแม่เนี่ยจะเป็นแม่แท้ๆของพี่ตาล
แต่พ่อกับแม่ก็ควรมีขอบเขตในการแถบ้างนะคะนี่แกแล้วหนูขอถามเลยนะคะพวกพ่อกับแม่เนี่ยรู้จักกล้องวงจรปิดไหมคะอะไรนะกล้องวงจรปิดงั้นเหรอใช่ค่ะพอหนูคลอดลูกเสร็จพี่ตาลเขาก็ติดกล้องวงจรปิดไว้ที่บ้านเพื่อเอาไว้ดูลูกแต่คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าภาพที่เจอเนี่ยจะเป็นภาพที่พ่อผัวแม่ผัวรังแกลูกสะใภ้ถ้าอยากได้ลูกสะใภ้ที่ดีเนี่ยพ่อกับแม่ก็ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกก่อนนะคะหนูจะบอกอะไรไว้นะคะว่านิสัยของหนูอ่ะไม่ได้ดีเหมือนหน้าตาตลอดนะคะแม่อ่ะควรเก็บสกิลการเล่นละครของแม่ไว้เถอะค่ะถ้าขืนแม่ยังทำแบบนี้ต่อไปเนี่ยหนูจะเอาคืนแม่เป็น10เท่าเลยและเนี่ยก็จะเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายเพราะถ้าพ่อกับแม่ไม่รักหนูเหมือนลูกหนูก็ไม่จำเป็นต้องรักพ่อกับแม่เหมือนพ่อกับแม่แท้ๆของหนูเหมือนกันหนูขอตัวไปดูลูกก่อนนะคะเพราะพ่อแหละเพราะคุณนั่นแหละผมบอกแล้วพ่อนั่นแหละเป็นเล่นไพ่เล่นไพ่เล่นไพ่เนี่ยผมห้ามแล้วแม่ก็ไม่ฟังแล้วเป็นไง